ู้พิพากษาทั้งหลายท่านจะมองเห็นเยาวชนของชาตินะคะต้องอดน้ำอดอาหารตายในเรือนจำท่านทนดูสภาพแบบนี้ได้ต่อไปอย่างไรคะวันนี้ดิฉันขอหารือไปยังผู้มีอำนาจในประเทศนี้นะคะและขอส่งสารไปยังอธิบดีศาลอาญาและอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะท่านประธานคะเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะเพราะขณะนี้เป็นช่วงเวลาวิกฤตนะคะของน้องตะวันและน้องแบมที่จะเสียชีวิตจากการประท้วงด้วยวิธีอดอาหารและอดน้ำในเรือนจำค่ะและเพิ่งจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงไปดูแลต่อที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำเมื่อวันศุกร์นี้นะคะแต่ยังคงยืนยันที่จะอดน้ำและอาหารต่อไปและพร้อมที่จะเสียชีวิตได้ทุกชั่วโมงนับจากนี้ไปค่ะในฐานะที่นะคะท่านนะคะมีอำนาจที่จะคลี่คลายสถานการณ์การลุกลามบานปลายดิฉันขอให้ท่านเร่งรีบหาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ครั้งนี้อันเกิดมาจากวิกฤตการเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการผู้พิพากษาของประเทศไทยค่ะโดยขอให้ท่านนะคะหาวิธีปล่อยตัวนะคะนักโทษทางการเมืองที่ยังอยู่ในระหว่างที่ถูกจองจำทั้งที่ยังไม่มีคำพิพากษาซึ่งขณะนี้มีอยู่ราวๆ10กว่าคนในเรือนจำค่ะขอให้นะคะท่านเร่งคลี่คลายสถานการณ์นะคะโดยปล่อยตัวพวกเขาทันทีนะปัญหานี้นะคะเป็นปัญหาเรื่องมนุษยธรรมและเป็นปัญหาวิกฤตที่เร่งด่วนไม่มีเวลาเพียงพอนะคะที่จะไปนึกว่าจะใช้วิธีทางกฎหมายอย่างไรบ้างอันนั้นเป็นปัญหาระยะกลางและระยะยาวที่เราจะต้องแก้ไขทางกฎหมายต่อไปค่ะล่าสุดค่ะท่านประธานเมื่อวานนี้เองค่ะวันที่25มกราคมผู้บัญชาการตำรวจได้ออกมายอมรับกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าพนักงานสอบสวนนะคะได้ขอยื่นประกันภรรยาของตู้ห่าวนะคะนักธุรกิจทุนจีนสีเทาหลังจากพบว่าภรรยาของตู้ห่าวมีพฤติกรรมข่มขู่พยานแต่เกิดอะไรขึ้นคะศาลนะคะวินิจฉัยศาลยังให้โอกาสภรรยาตู้ห่าวค่ะไม่ถอนประกันนะคะไม่ยอมถอนประกันชั่วคราวให้กับภรรยาตู้ห่าวซึ่งเป็นคดีอาชญากรรมแต่สำหรับคดีการเมืองซึ่งไม่ใช่อาชญากรรมย่อมเป็นเรื่องที่ศาลทำได้และไม่ควรที่จะออกเงื่อนไขประกันตัวแบบนี้ให้กับนักโทษการเมืองอีกนะคะเช่นให้ประกันตัวโดยติดกำไร EM แล้วก็ยังถูกขังในบ้านทั้ง24ชั่วโมงดิฉันคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้ายค่ะหวังว่าข้อเสนอแนะของดิฉันเบื้องต้นนะคะจะได้รับการตอบสนองจากอธิบดีศาลอาญาและอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้โดยเร็วทันทีและขอฝากคำถามนี้นะคะไปยังผู้พิพากษาทั้งหลายด้วยว่าท่านจะเพิกเฉยมองดูเยาวชนของเรานะคะที่ออกมาเพียงใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานแสดงความคิดเห็นออกมาทำโพลนะคะสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องความเดือดร้อนจากขบวนเสด็จเป็นการถามความคิดเห็นเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันเป็นปกตินะคะผู้พิพากษาทั้งหลายท่านจะมองเห็นเยาวชนของชาตินะคะต้องอดน้ำอดอาหารตายในเรือนจำท่านทนดูสภาพแบบนี้ได้ต่อไปอย่างไรคะและดิฉันขอเรียกร้องไปยังทุกภาคส่วนนะคะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างหนึ่งที่ใช้งบประมาณจากภาษีอากรของประชาชนย่อมเป็นสถาบันที่ถูกตั้งคำถามได้และถูกตรวจสอบเลยเวลาแล้วครับเลยไปเยอะแล้วครับขอบคุณครับ